ดตามผลงานของค่ายเมตตาและมหานิยมของพี่นกฉัตรชัยนะคะก็มีละครเรื่องใหม่ให้พิตติ้งกันเรียบร้อยไปแล้วนะคะฝนได้ไปทำข่าวพิตติ้งนี้มา2วันด้วยกันนะใช่ค่ะสำหรับละครเรื่องนี้มีชื่อว่าเกมล่าทรชนนะคะได้นักแสดงนำก็คือหมากปรินแต้วท็อปและน้องตูนน้องใหม่มารับบทนำค่ะหมากเห็นไหมคะรับบทเป็นตำรวจหนุ่มค่ะมาในแนวของดราม่าแอคชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นการฟิตติ้งในบรรยากาศที่ดูดาร์กดุดันลึกลับมีแสงและเงานะคะหนุ่มหมากเขาไม่โชว์ความฟิตด้วยแต่เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะเอาไงแรงจริงๆคือจริงๆอ่ะเริ่มนับที่300นะคะการพื้นอีกหนึ่งหนุ่มค่ะท็อปจรนนะคะรับบทเป็นหัวหน้าแก๊งอิทธิพลแน่นอนว่าต้องรวยดูจากเสื้อผ้าแล้วนะคะก็จะได้เห็นหนุ่มท็อปเนี่ยแต่งตัวเนียบเนียบท็อปบอกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยกับการรับบทเป็นคนรวยนะคะเดี๋ยวต้องมีแบบคนรวยต้องมีช็อตแบบโปรยเงินแบบนี้นี่เรื่องนี้พี่ขวัญฤดีคุณแม่ของน้องหยดน้ำหวานใจของหนุ่มท็อปเนี่ยเล่นด้วยแต่เห็นว่าตามบทจะไม่ได้เจอกันนะคะอ่ะดูหนุ่มๆไปแล้วมาที่ฝั่งสาวๆกันบ้างค่ะมีคนนี้เลยเซ็กซี่มากๆพี่แม่มแต้วณัฐพรค่ะรับบทเป็นตำรวจหญิงนะคะในการฟิตติ้งนี่ก็เซ็กซี่แล้วก็เปรี้ยวมากๆค่ะแต้วก็บอกว่าเป็นละครบู๊เต็มตัวเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องนี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของหมากแล้วก็แต้วด้วยหลังจากที่คู่นี้เนี่ยเขาเจอกันมาในรักนครานะคะอีกหนึ่งสาวค่ะตูนพิมพ์ปวีค่ะมาร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกนะคะนี่ก็รับบทเป็นตำรวจหญิงเช่นกันค่ะภาพการฟิตติ้งก็จะออกมาเซ็กซี่แล้วก็เปรี้ยวเหมือนกันด้วยนะคะน้องตูนเนี่ยบอกว่าเคยเล่นบู๊มาบ้างแล้วนะคะโดยเกมล่าทรชนค่ะก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาว2คนที่เติบโตมาด้วยกันแล้วก็เข้ามาเป็นตำรวจเหมือนกันแล้วก็มีตำรวจหนุ่มเนี่ยเป็นครูฝึกแต่ทั้งคู่เนี่ยต้องแตกหักกันแล้วก็ต้องเข้าไปพัวพันกับหัวหน้าแก๊งอิทธิพลด้วยค่ะกระแสหลังจากที่ฟิตติ้งแล้วก็ทางโต๊ะข่าวบันเทิงของเราเนี่ยลงภาพในโซเชียลไปก็บอกว่ารอดูดีใจที่เห็นหมากกับแต้วเนี่ยกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกแล้วก็เชื่อฝีมือบู๊ของค่ายนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอยากเห็นแต้วบู๊ด้วยโดยจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่นกฉัตรชัยผู้จัดค่ะงานนี้ให้กำลังใจนักแสดงมาด้วยนะคะแต่จะให้กำลังใจว่าอะไรไปฟังค่ะหลากหลายหลากหลายตัวละครหลากหลายเยอะมากครับแล้วก็เป็นแอคชั่นเต็มๆอีกแล้ว เราอยากให้เป็นเกมอย่างเนื้อเรื่องอย่างชื่อเรื่องคือให้เป็นเกมด้วยคือไม่ใช่ดูแอคชั่นไม่ใช่ดูไล่ล่าอย่างเดียวมันเป็นเกมที่ทุกคนได้วางแผนไว้แล้ว yeah. ก็มีแอคชั่นน้องใหม่คนนี้ครับ yeah. น้องใหม่คนนี้เป็นแอคชั่นน้องใหม่ซึ่ง เป็นมาเต็มเหมือนกันแล้วก็น้องใหม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องมาแอคชั่นเต็มๆรวมปืนแล้วก็ปืนรุ่นใหม่มีครบแล้วก็มีแอคชั่นที่แบบว่าที่ไม่ปกติที่ไม่ปกติคือไม่ได้ไม่บอกผมก่อนนายกำลังจะพูดเลยว่านี่ตั้งใจฟังมากเพราะว่าเป็นการรีฟไปด้วยน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่บู๊มันถึงใจแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นบู๊ที่ทันสมัยด้วยช่วงนี้เราฟิตอยู่แล้วครับผมพร้อมมากเห็นแต้วฟิตผมต้องสู้ให้ได้ครับผมตื่นเต้นตั้งแต่รู้ว่าจะได้เล่นเลยค่ะคือแบบมันทั้งกังวลทั้งแบบอะไรหลายความรู้สึกมากเลยแต่ว่าที่รู้สึกชัดๆเลยคือเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันต้องออกมาดีแน่นอนอ่ะด้วยผลงานต่างๆที่เคยเห็นของพี่นกทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้บทมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แอคชั่นอย่างเดียวอย่างที่พี่นกว่าคือมันมีทั้งดราม่ามีทั้งอะไรแล้วเราก็คิดว่าแบบท้าทายมากๆค่ะจริงๆเราเจอกันตอนเวิร์กช็อปบ้างแล้วค่ะก็ฟังเนื้อฟังตัวได้นะคะฟังเนื้อฟังตัวได้นะคะก็มีเวิร์กช็อปยิงปืนค่ะแล้วก็เป็นแบบศิลปะป้องกันตัวค่ะก็จะผสมผสานระหว่างแบบหลายศาสตร์มากเลยมีทั้งมวยเทควันโดคาราเต้อะไรเงี้ยค่ะไม่เคยบู๊แล้วก็แบบดราม่าเยอะขนาดนี้ค่ะนานๆจะได้เล่นรวยทีนึงครับดีใจมากเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นการเหมือนพลิกคาแรคเตอร์ที่ครั้งใหญ่มากพอสมควรครับคุยกับพี่นกก็จะเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยฮะที่มีปมในอดีตค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างฉลาดฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมนักแสดงนะครับเชื่อว่ายืนยันเลยครับว่า
เราเหนื่อยกันแน่นอนครับนี่คือคำจากพี่นกนะคะยืนยันว่าเราเหนื่อยกันแน่นอนแปลว่าผลงานคุณภาพแน่นแน่นแน่นอนนะคะแล้วก็ไว้ใจเลยนะงานคู่แอคชั่นของค่ายนี้นะคะแล้วเห็นไหมคะนักแสดงมากันจัดเต็มค่ะบอยพิษณุบีมสรัญญูป๊อปปี้บุญยิสาแล้วก็นี่น้องไม้ค่ะลูกชายของพี่นุ่นดารันมาแสดงละครเป็นครั้งแรกด้วยแต่ว่าพี่นุ่นไม่ได้แสดงนะปล่อยเดี่ยวให้ลูกมาแสดงค่ะแล้วก็พี่นกเองก็เห็นว่าจะรับเชิญเล่นด้วยนะคะติดตามกันค่ะเกมล่าทรชนกุมภาพันธ์นี้เตรียมเปิดกล้องค่ะทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับเองต้องฟิตร่างกายกันให้แข็งแรงกันเลยทีเดียวนะคะ